สวัสดีครับห่างหายกันไปนานนะฮะสำหรับ Match Day 5 Hey นะครับเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันไม่ดีไม่ค่อยมีอารมณ์เล่นเท่าไหร่วันนี้กลับมานะครับหลายคนเขาปั๊มแรงกันไปเพื่อขึ้น 1,600 1,700 1,800 1,900 แต่ว่าผมนี่ดีจะปั๊มแรงเพื่อขึ้น900 สำหรับ ID ใหม่ดีนะครับก็เป็น ID ว่างไอวัยรุ่นที่เคยปั้นไว้นะว่าจะตั้งใจปั๊มให้ถึง900เพื่อเอาไว้เล่น Match Day ได้100ทองนะครับบางคนน่าจะจำ ID นี้ผมได้นะนี่เป็น ID ว่างไอวัยรุ่นนะครับแต่ใน Match Day ผมขอใช้บาร์ซ่านะครับเพราะว่าผมมีโรนาลดิโญ่กับโรมาริโอเป็นไอคอนบาร์ซ่าเป็นตัวชงเลยมาครับนัดแรกครับสนุกครับแรงสูงต่ำดำเขียวไม่เกี่ยวครับสนุกเข้าไว้เป็นพอครับขอแค่ลื่นๆหน่อยผมจะได้เล่นสนุกมันๆหน่อยนะหยุดไปหลายวันนะขอลื่นๆหัวแตกหน่อยผักก่อนเลยพีโลโยนลูกนี้ดักสิดูโรเซนโซนะฟีเจอร์ตัวล่าสุดที่ผมเปิดมาแม่กระตุกไม่ต้องมีความกดดันครับเล่นสบายๆผมจะเอาโรนัลดินโญ่นี่แหละกับโรมาริโอนะเป็นตัวปั้นตัวชงเลยไปวิ่งไปหน้ากระดานไปเลย ข้างในมี3คนอันซูเปอร์ติโอ้โหฟันได้เหลี่ยมได้จ่ายเข้ามาเสร็จสิครับ1ลูกโรมาริโอสวยงามอ้าวเสร็จแล้วไปโยกหมุนหน่อยนี่แน่เอาก้นบังไม่ได้ไว้ซาร่าเฮ้ยๆๆเอ็มบัปเป้หลุดอ่ะโบฟาน่าไม่ไหวเอ็มบัปเป้โอ้โหโดนตีเสมอเหรอมันเป็นเล่นไปโบฟาน่าแปลกๆนิดนึงอ่ะผมเล่นซานโชโรมาริโอเฮ้ยโรนัลดินโญ่นี่โรมาริโออยู่นี่ฝากซานโชขึ้นโอ้ยไวไปหน่อยอืมยังได้ครับเสร็จสิแทงตรงแน่โอ้โหบอลปิ้นไม่ได้คุณย่าเหรออ้าวแต่เหลี่ยมแบบนี้เสร็จเลยข้างในล่องครับอันซูซัดเลยแต่งแล้วซัดวอลเล่ย์สองหนึ่งริมเส้นหน่อยโควาซิชมาตรงกลางทด2นาทีเอาอีกลูกนึงไหมเบิ้ลไปโรมาริโอรอจังหวะบังแล้วหมุนแล้วยิงเอ้ยโฟฟาน่าขึ้นมาสูงลงรีบลงเลยไลท์ออกริมเส้นไปโรเซนโซให้ซานโชวนกลับมาคืนไปไม่มีธงสวยงามโรเซนโซเปิดเข้าไปด้านในเอ้าเป็นอีแคนไลท์ทีเด็ดผมเลยฮะฮาแลนด์ฮะต้องลงมาเป็นซูเปอร์ซับครับช่วงโควาซิสโรนัลดินโญ่ฮาแลนด์ชี้แล้วโรนัลดินโญ่ฟิปแฟบติดฟิปแฟบแต่ไปไม่รอดเกือบหลุดในเอ็มบาเป้เนี่ยมันเล่นไปแล้วโดนตีเสมอวางไม่ถึงฮาแลนด์วางบ้างนะอะไรบ้างนะโยนบ้างอะไรบ้างสลับกันไปนะอีโดเซนโซเติมขึ้นมาให้ซานโชดึงวนกลับมาโอ้ยแฉลบเข้าทางเสร็จสิฝังไปอีกหนึ่งลูกโรนัลดินโญ่เดวีสแรงหมดแล้วซาร่าว่ะซาร่าเปิดนี่เรโน่โอเคบอมไปจะหมดเวลาแล้วครับโอ้ยแรงหมดเฮ้ยกระตุกอย่าออกนะเล่นให้จบอย่าออกนะกระตุกใจคอไม่ดีแล้วกระตุกแล้วใจคอไม่ดีโรนัลดินโญ่นี่ไงไปไงไม่รู้ครับโรนัลดินโญ่เบิร์นฮาแลนด์ยิงโอ้โหยังเหนือเลยซ้ำอีกทีหนึ่งโอ้แถมอีกหนึ่งลูกแหมช็อตสุดท้ายลูกสุดท้ายยังเหนือเลยแถมไปอีกหนึ่งโรนัลดินโญ่มุดมาไงไม่รู้ครับซุปเปอร์ซับครับเออร์ลิงฮาแลนด์แถมไปอีกหนึ่งจบเกมครับนัดแรกคือถ้าเกิดเล่น 5,500 แต้ม ID นี้ผมยังไม่ถึงเรตติ้ง900นะจะได้ทองน้อยก็เลยต้องมาปั๊มก่อนนะครับเอาไว้สัปดาห์ต่อๆไปแต่ Match Day จะปิดแล้วนะเหลือ21นาทีนะครับผมอยากเจอเรตติ้งเยอะๆแต่ไม่เจอสักทีจะได้ขึ้นไวๆ Match Day จะปิดแล้วนะครับปิด 3 ทุ่มนะนี่ผมเล่นนี่คือใกล้จะหมดเวลาแล้วนะครับน่าจะได้อีกแมตช์2แมตช์แหละจะครบ900หรือเปล่ามามีฮาแลนด์เป็นตัวจริงเลยนะครับฝั่งเขา
เอ็มบัปเป้รวบก่อนเลยรวบก่อนเลยไปตรงกลางโรนัลดินโญ่ดึงหน่อยสิโอ้โหดึงไม่ผ่านอ่ะบอลปิ้นเข้าทางออกขวาดีกว่าเซนโซเติมมาซานโชสปีดหักเหลี่ยมเปาโตเรสซ้ายเฮ้ยเราหลุดตำแหน่งไปแล้วเสียบไปก่อนไลท์ออกเปล่าไม่ออกโอเคเอาเตะอัดหน้าทีกำไรขอไปอาซาบอกผมผิดอะไรมาใจดีใจดีบอกว่าใจดีไปใจติดเขาอีกอาเลสนี่ไงต้องให้มาแก้ทุกทีไลท์บอกงานเข้าผมตลอดวางเลยซานโชหลุดแล้วข้างในโอ้โหนายเกินฮะจะย้อนไปไหนโอซิสสั้นๆเดวิสคืนโคเวซิสทางในครับมีโรนัลดินโญ่ไลฟ์เบิร์นมาโรนันไปแล้วแต่ว่ายิงเองดีกว่ามีช่องสะดุดนิดนึงจังหวะนี้โรมาริโอครับไม่ได้เอ้าบอลโยนยาวเฮ้ยโอเคเลโน่ออกมาบอมไปก่อนไม่ได้แต่ว่าฝั่งเราอาราโคสวยงามโคเวซิสไปโรนัลดินโญ่อ้าวอย่าพวดแบบมิดแทงหลุดเลยโรมาริโอล็อกมาดินี่หลังหักจ่ายลูกนี้โรนัลดินโญ่สวยงามเอาก่อน1ลูกเต้นก่อนซาบิโอลองโซ่นั่นแน่รู้นะจะโยนนะมุกนี้มันโบราณอันไหนอย่ามองจะฆ่าตัวฆ่าอันนั้นแน่เกียร์กวนประสาทโรนัลดินโญ่ถ้าเกิดเจ้าของไอดีมาอย่าหมั่นไส้ผมนะขออภัยนะเพื่อความบันเทิงเนี่ยสนุกนะครับผมก็เล่นไปงั้นแหละไม่มีอะไรดีหรอกเอาจริงเอาจังก็สันโชไปสปีดไปโอ้ข้างในมี2คนเลยครับข้างในมี2คนแต่ว่าให้ที่คนแรกดีกว่าโรมาริโอเอาประตูที่2ก่อนนะครับเพื่อความมั่นใจแล้วก็เหมือนเดิมครับเราส่งฮาแลนด์ลงมาใช้มุกเดิมหรือเปล่าไปแล้วไงฮาแลนด์มุกเดิมอีกแล้วรู้ทันให้รู้ทันแต่ว่าแหมเกิดไปชอบโยนคืนบ้างเดฮาแลนด์ผมก็มีหลุดหรือเปล่าโอ้โหประตูออกมาไกลใช่ไหมอันซูยิงไกลเลยขาหลุดไปแล้วมั้งง้างเต็มที่เลยบูโน่โอ้โหกระแทกออกข้างสนามไปเลยเอาบอลคืนมาอย่ายิงยักนะเอาคืนมาโอเคได้บอลต่อฮาแลนด์ซานโชยึกยักโอ้โหมันติดกดแต่มันทักไม่ติดเอาใหม่ซานโชอีกทีนึงนี่ไงติดแล้วอีกทีนึงอีนี่ไงติดแล้วไปขวาเติมดิโดเซนโซอย่าดึงดิโอ้ยโดนกระแทกจากด้านหลังอ้าวเข้าทางซานโชเอาไงดีเอาก้นบังไว้ก่อนให้สั้นๆริมเส้นเปิดเข้าไปโอ้โหโดนตัวคาร์ลอสเน้นสนุกแล้วตอนนี้โอ้โหทุ่มไปไหนนะพี่โอ้โหย้อนไปไกลเกินชงมาเข้าทางไหมเข้าทางอ้าวเข้าทางซานโชโอ้โหคว่ำไปแล้วไม่ได้ฟาวไม่ได้ฟาวไลท์ตัดเกมไม่ได้ครับเอ็มบัปเป้แหวกไปแล้วเอ็มบัปเป้วางดักสิเฮ้ยปินบังไว้แล้วโคโอ้โหใจร้อนออกซ้ายครับเหลือประมาณ10นาทีโควาซิสออกไปทางซ้ายครับอันซูฟาติเล่นกับโรนัลดินโญ่บังแล้วไปริมเส้นข้างในมีฮาแลนด์ครับอันซูให้เน้นๆเลยฮาแลนด์จับแล้วยิงง่ายๆโอเคลูกที่3จะใช้มุกเดิม3รอบติดใช่ไหมไม่โยนแล้วโยนไหมโยนจนได้มุกเดิมอีกแล้วมุกเดิมอีกแล้วมันไม่ได้ผลก็ยังโยนอยู่นะนี่ไงถึงเวลาโชว์แล้วบังไว้ไปซานโชฮาแลนด์ไปสปีดโอเคซัดเลยเข้าทางเหลียงเข้าประตูขอโทษเฮ้ยโอ้ยกดออกแล้วมั้งนะกดออกไปเลยอ่ะงอนผมแน่เลยอ่ะเหลียงเข้าประตูโอ้ยขออภัยนะถ้าเจ้าของไอทีมขออภัยนะผมเน้นสนุกขออภัยจริงไม่ได้แบบคือเขาไม่ได้ยินเสียงผมหรอกนะแต่ว่าตอนเล่นนะ
ือจังหวะมันให้ก็ต้องขอร้องเลี้ยงเข้าประตูหลุดจริงๆด้วยออกไปเลย A few moments later ถ้าออกแล้วโมคะนี่คือรีพอร์ตนะโอเคแบบนี้โอเคน่าจะเล่นให้จบได้พอยต์โอ้899ครับยังไม่ถึง900อ่ะอีกแต้มเดียวอ่ะอีกแต้มเดียวแล้วแมตช์เดย์จะปิดแล้วนะครับแมตช์เดย์ปิด 3:00 ดูเหลือกี่นาทีอ่ะเหลืออีก10นาทีได้อีกแมตช์นึงมั้ยลองดูครับขออีกแมตช์นึงขออีกแมตช์นึงจับคู่นานหรือเปล่าโอเคได้อยู่มาครับนัดสุดท้ายให้จบก่อน10นาทีนะก็ไม่เคยเล่นช่วงนี้สักทีนึงนะมานัดสุดท้ายครับเออบาเยิร์นฮะสโตนี่อ่ะตัวใหม่นะเมนดี้อ้าวเหมือนฝั่งเขามาด้วยความมั่นใจครับต่อบอลด้วยความมั่นใจออกซ้ายขวาเตมันคาเตอาร์ติอุสมาด้วยความมั่นใจครับวินิซุสจูเนียตัวใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยจูเนียลากไปริมเส้นดักได้สวยครับเราก็มีตัวใหม่โรเซนโซเป็นลูกทุ่มครับเอาเรื่องเหมือนกันนะคนนี้ดูเชิงแล้วเอาเรื่องเหมือนกันมาติอุสพลิกมาเทเลมันติดบล็อกง้างนานติดบล็อกโอเคเสียเต็มมุมครับเอาเรื่องเหมือนกันนะคนนี้เหมือนจะตึงนิดๆนะต้องตั้งใจเล่นแล้วตั้งใจเล่นแล้วไปโรนันดินโญเอ้ยทันไหมไม่ทันว่ะมาเต้ให้ข้างในโอเคโคเรียตัวใหม่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอาจจะเป็นไอดีใหม่ของผมหรือเปล่าจะเป็นคนเก่าที่อาจจะปั้นไอดีใหม่ประมาณนี้นะซานโชไปโรมาริโอตาผมบ้างนะตาผมบุกบ้างไปโรนันได้อยู่ให้ช่องนี้อันซูสวยงามข้างในร่องครับทางสะดวกเปิดไฟเขียว 1-0 บุกมาแล้วต้องได้สวยงามปลดล็อกก่อนเลย1ลูก ประมาทไม่ได้เอาเรื่องกันประมาณปาเต้มาทิวส์อย่าเข้าพูดดูเหมือนเขาเคาะหาให้เราหลวมได้สิสานโชคไปเลยเพื่อนหลุดสิครับแบบนี้เหลี่ยมแบบนี้ไปเลยข้างในผมจะปั่นก้อยให้ดูสานโชคยิงต้องปั่นก้อยนะครับพยายามอย่าเท้าซ้ายยิงปั่นก้อยนิดนึงจะโอกาสเข้าสูงกว่านะถ้าหลุดเข้าไปแบบนี้นะครับสานโชคเท้าหลักของเขาคือเท้าขวาเลยนั่นแหละยังเคาะอยู่นะยังมีเชิงอยู่เสร็จแล้วเข้าทางแล้วเรามีโอกาสเราต้องเอาให้ได้ต้องจบให้ได้นะเจอบอลสไตล์นี้เราต้องใช้อย่าใช้โอกาสเปลืองโอ้ยมุดยังได้อยู่ไลฟ์ไปโรนัลดินโญทันหรือเปล่าทันสวยงามย้อนไปโรเซนโซให้ไลฟ์โอ้ตรงนี้ใครเนี่ยโควาซิชลองหน่อยก็ได้ติดมาซูนี่ซันซูซ้ำดาบ2เดี๋ยวต้องหามิดฟิลด์ตัวยิงไกลดีๆผมชอบตัวยิงไกลดีเอาไว้แบบสะใจไอดีนี้อย่างที่บอกไงเป็นไอดีใหม่ไงเอ้าอะไรบอลออกข้างเฉยเสร็จเรื่องทุ่มเราครับซันโชโรนัลดิโญมาอันซูดีส้นมาโควาซิชดึงครึ่งแล้วไปอันซูอุ้ยโดนฟาวครับเสร็จสิครับฟรีคิกระยะนี้ถึงแม้ว่าจะไม่มีเมสซี่นะแต่ว่ามีโรนัลดินโญอยู่นะครับโรนัลดินโญฟรีคิกเหมือนจุดโทษระยะนี้เรียบร้อยเลยไม่ต้องสืบ มีโอกาสเราต้องทำให้ได้อะครึ่งหลังครับอันซูย้อนมาโควาซิชสายเติมครับเดวิสอันซูไปแล้วให้ริมเส้นข้างในโรมาริโอโคไม่ได้ย้อนบอลโอ้ติดอ้าวเข้าทางซานโชยิงซัดเข้าไปเดี๋ยวบุกครับใครเนี่ยชูเนียวินิซุสอาราโคเสร็จเหลือ15นาทีครับ
มีแคลไลส์โรนันไปซานโชโรมาให้โรนันโรมาให้โรนันโรนันโดนดึงโรนันโดนดึงให้ที่ซานโชปันก้อยอีก1ดอกสี่ลูกเฮ้ยอะไรขึ้น60เวลาจะหมดครับผมก็ไม่เคยเล่นช่วงนี้สักทีนะช่วงจะหมดเวลาแมตช์เดย์อ่ะเฮ้ยถ้ามันหมดก่อนคือยังไงอ่ะไม่เคยเหมือนกันนะเนี่ยใครไม่เคยเห็นก็เห็นซะนะจะได้รู้นะครับว่าจะเป็นยังไงฮะโอ้โหเป็นสัญลักษณ์นกหวีดกรรมการเอาไม่ใช่เมื่อกี้บอกจังหวะได้เปรียบนึกว่าสัญลักษณ์กรรมการเป่านกหวีดข้างบนอ้าวโอเว่น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 มัวแต่ดูนกหวีดแล้วเสร็จเลยโคเรียเหลือ24วิทันไหมเนี่ยถ้าไม่ทันคืออะไรอ่ะจริงนะผมก็เล่นมาไม่เคยมาเล่นช่วงนี้สักทีนึงเนี่ยแมตช์เดย์หมดเวลาไงหมดเวลา3ทุ่มอ่ะโอ้โหแล้ว10วิไปโยกไปโยกไปอีกครึ่งเอาหน่อยหมดหรือหมดไม่รู้กันยิงปั้งชนเสาโอ้หมดเวลาว่ะ0-1 ending ไปเลยอ่ะแล้วอย่างนี้คือจะปรับให้ผมชนะใช่ไหมหรือเปล่าเพราะว่าเรานำอยู่อ่ะแต่ไม่เกมไม่น่าจะฉลาดแบบนั้นนะ A few moments later น่าจะโมฆะว่ะผมเดาน่าจะโมฆะว่ะนั่นไง Let's return to the events main menu นั่นไงโมฆะไปเลยฮะไม่มีผลอะไรครับนั้นเมื่อกี้อุตส่าห์จะชนะอยู่แล้วจะใกล้หมดเวลาแล้วด้วยนะครับแล้วที่ทุกคนเห็นอยู่นี่คือโหลดนานด้วยนะโหลดนานนะครับเมื่อกี้เนี่ยผมรอนานมากก็จะได้เป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับถ้าเกิดก่อนช่วง3ทุ่มสักประมาณ15นาที20นาทีไม่ต้องเล่นแล้วนะครับแมตช์เดย์ไปเล่นโหมดอื่นนะครับผมเดี๋ยวจะโบกขาแบบนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับใครที่เพิ่งเข้ามาชมช่องอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามให้ผมด้วยนะครับย้ำอีกทีนึงนะครับเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกสนานนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ